ถ้าคุณชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับย้อนอดีตไปกลางยุค90ค่ายโคโนมิได้เปิดตัวเกมซุยโคเดนที่ยกเอาตำนาน108กุก้าแห่งเขาเหลียงซานมาสร้างเป็นเกมแนวเทิร์นเบส RPG ที่สร้างตำนานจนมีการสร้างภาคต่อออกมาอีก2ภาคแม้ว่าภาคหลังๆจะห่างหายไปนานเพราะเป็นที่รู้กันว่าโคโนมิไม่ยอมทำเกมภาคต่อและจากผู้สร้างเกมซุยคูเดนสู่ตำนานบทใหม่เกมไอยูเดนคอนิเคิลไรซิ่งซึ่งเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรนะชาแนลจะเล่าให้ฟังเกม Ayuden Chronicle Rising เป็นเกมแอคชั่น RPG จากผู้สร้างเกม Sui Kuden โดยเรื่องราวของ Ayuden Chronicle Rising จะเกิดขึ้นเมืองนิวเนวาซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตด้วยการขุดเหมืองแร่แต่แล้วก็ได้เกิดแผ่นดินไหวทำลายบ้านเมืองบางส่วนทำให้ปีศาจที่อยู่ใต้ดินฟื้นคืนขึ้นมาตัวเอกหลักนั้นจะเป็นสาวน้อยซีเจต้องออกเดินทางเพื่อต่อสู้กับปีศาจและทำภารกิจหลักคือการฟื้นฟูเมืองให้กลับสู่สภาพเดิมซึ่งเกมนี้จะผ่านรูปแบบเกมแอคชั่น RPG แบบ2มิติจุดเด่นของเกมนี้คือระบบการต่อสู้เข้าใจง่ายต่อคอมโบได้หลากหลายและระบบวาร์ปทำให้เดินทางได้รวดเร็วจุดสังเกตของเกมนี้คือระบบสร้างเมืองทำได้น่าเบื่อจนเกินไปและภารกิจนั้นธรรมดาจนเกินไปรูปแบบการเล่นเกมแอคชั่น RPG เนื่องจากมันเป็นภาคเสริมที่ผู้สร้างต้องการให้แตกต่างจากภาคหลักที่มาจากแนว RPG ใส่คำสั่งและคาดว่าผู้สร้างจะต้องการให้เข้าถึงง่ายทำให้รูปแบบการเล่นแอคชั่น RPG แบบ2มิติมุมมองด้านข้างเน้นสำรวจแก้ปริศนาเข้าใจง่ายและระบบการเล่นเกมของเราเล่นแบบ3ตัวละครตัวละครหลักอย่าง CJ สาวน้อยที่มีความเร็วทำการตอบคอมโบต่อเนื่องตามด้วยการูจิงโจ้ยักษ์ที่ทรงพลังแต่จะเชื่องช้าและไอชาจอมเวทสาวที่เน้นโจมตีระยะไกลความโดดเด่นของเกมนี้คือการทำคอมโบของตัวละครที่ถือว่าใช้ง่ายมากเพราะการต่อสู้ที่เรากดปุ่มโจมตีตัวละครจะออกมาพร้อมกันเพื่อทำท่าประสานหากกดจังหวะได้ถูกต้องจะมีพลังทำลายล้างมหาศาลมากมันจำเป็นต่อการเล่นเพราะศัตรูหลายตัวมีความโหดพอตัวส่วนการเลเวลอัพตัวละครก็ใช้ระบบที่เรียบง่ายแถมยังมาพร้อมกับการอัปเกรดอาวุธที่ใช้ง่ายและใช้เวลาไม่นานแค่เก็บเงินพัฒนาอาวุธและกำหนดเพิ่มค่าพลังอาวุธและเครื่องป้องกันก็เท่านั้นสรุปง่ายๆเกม Ayuden Chronicle Rising อาจจะไม่ได้สนุกสุดยอดตามที่คาดไว้แต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหากว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากที่ทำให้ผิดหวังมันก็คือเกมแอคชั่น RPG ที่เล่นได้เพลินๆเกมหนึ่งโดยจะวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X Nintendo Switch และ PC ด้วยและนี่คือทั้งหมดของเกม Ayuden Chronicle Rising ที่มีอะไรนะ Channel นำมาฝากกันหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ผมขออภัยไว้ในโอกาสนี้รบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ Station.